หุ้นแรกนะครับที่ควรพิจารณาเก็บก่อนที่จะพุ่งนะฮะก็คือหุ้นโทรนั่นเองนะครับเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มการเงินนะครับให้คำปรึกษาทางด้านการลงทุนนะครับเคยลงไปต่ำสุดเนี่ย86เลยนะฮะผมเกือบที่จะขายไปแล้วนะเนี่ยเป็นหุ้นในฝั่งของปันผลนะครับแต่ถ้าเศรษฐกิจดีๆก็ขึ้นได้ดีนะเพื่อนดูภาพรวมเขาก่อนเนี่ยขึ้นมาตลอดยาวๆเลยนะครับจนมาเจอวิกฤตรอบนี้เนี่ยถือว่าหนักนะครับนี่ตามเฟรมวิกนะแต่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะค่อยๆฟื้นแล้วนะครับเพราะว่าอิงจากตัวเลขจริงนะฮะหลังจากที่มี4ไตรมาสที่ถือว่าย่ำแย่มากที่สุดในรอบหลายปีเลยนะครับ4ไตรมาสติดครับติดลบเป็นตัวเลข2หลักนะครับมี2ไตรมาสล่าสุดเนี่ยแหละครับกลับกลายมาเป็นบวกแม้ว่าจะบวกเป็นเพียงตัวเลขหลักเดียวแต่ก็ถือว่าฟื้นแล้วนะครับทำให้ส่งผลต่อราคาหุ้นครับค่อยๆยกโลขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะและตอนนี้มันผ่านต้านตรงนี้มาแล้วครับแล้วก็ตอนนี้มันผ่านทั้ง EMA 200แล้วก็50มาแล้วนะฮะมีสิทธิ์นะครับที่จะขึ้นไปได้ต่อจนแตะแนวต้านตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเข้าตอนนี้เพื่อนๆจะได้รับปันผลประมาณ 4.46% เลยนะครับสำหรับหุ้นโทรนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าการเงินเนี่ยมันมีผลต่ออัตราดอกเบี้ยแน่นอนนะครับที่ผมกำลังวิเคราะห์อยู่นี่หมายถึงโมเมนตัมที่เป็นณปัจจุบันนี้นะครับถ้าเฟดเปลี่ยนแปลงนโยบายเรื่องอัตราดอกเบี้ยก็ลงนะครับเพื่อนๆไม่สามารถที่จะหลีกหนีได้เลยนะครับแต่ถ้าเราเก็บระยะยาวเนี่ยมันก็มีโอกาสแหละครับที่หุ้นจะขึ้นเหมือนในอดีตที่เขาทำได้นะครับหุ้นนี้ก็เป็นหุ้นที่มีชื่อเสียงนะครับในเรื่องของด้านปันผลฮะเพราะเป็นหนึ่งในกลุ่มราชาปันผลด้วยนะครับเข้าไปรีวิวมาล่าสุดนะครับปันผลยังจ่ายได้อยู่นะครับยังโอเคอยู่รอบนี้เจอวิกฤตหนักแต่ก็ไม่ได้ปรับลดปันผลนะครับเดือนที่แล้วครับก็ดูดีขึ้นอีกนิดนึงนะครับจากที่ทรัพย์สินภายใต้การจัดการเพิ่มขึ้นอีกประมาณเกือบ 4% นะครับก็ค่อยหายห่วงในเรื่องของปันผลมากขึ้นแล้วครับหุ้นนี้ก็ปรับขึ้นปันผลมา37ปีติดต่อกันแล้วนะครับถ้าใครกำลังหาหุ้นที่จ่ายปันผลเดือน3เดือน6เดือน9เดือน12เนี่ยก็อาจจะพิจารณาหุ้นนี้ก็ได้ครับกับปันผลที่ระดับ 4% นะครับรีบเก็บก่อนที่ปันผลจะหลุดยิวที่ 4% นะครับหุ้นตัวที่2ครับเก็บก่อนพุ่งก็คือ TGLS นั่นเองครับ Technoglass ครับหุ้นสถาปัตยกรรมตกแต่งต่อเติมด้วยกระจกนะฮะมาจากอเมริกาใต้ครับแต่ว่ามียอดสูงสุดที่สหรัฐนะครับใครเข้าลงทุนก็ถือว่ากระจายความเสี่ยงไปในอเมริกาใต้เหมือนกันนะฮะเก่งที่โคลอมเบียที่บราซิลด้วยนะครับหุ้นเกี่ยวกับรับสร้างบ้านตอนนี้เนี่ยก็ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะฮะความกังวลก็คลายขึ้นเยอะฮะจากที่28ก็ขึ้นมาถึงจุดที่46ก่อนที่จะมีการย่อลงไปตอนแรกนั้นก็ลงมาเรื่อยๆนะครับจนมาไซด์เวย์ครับแล้วก็กลับตัวขึ้นมานะฮะตอนนี้เนี่ยมันก็มาแตะแนวต้านตรงนี้แล้วครับเพื่อนๆแตะปุ๊บมีย่อย่อปุ๊บแตะไม่พานี่ไม่พานอีกย่อแล้วพยายามจะเจาะให้ได้นะครับและผมคิดว่าเทคโนโคลาสเนี่ยนะฮะต้องถือว่าเป็นหุ้นเล็กที่มีพื้นฐานดีนะครับและมีงานในมือเยอะนะฮะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการขยายตัวอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดขายรายได้รวมอัตรากำไรถือว่ายอดเยี่ยมนะครับถ้าเทียบกับคู่แข่งในตลาดมีการขยายกำลังการผลิตและเข้าสู่ตลาดทางภูมิศาสตร์ใหม่นะครับเพื่อนๆจำได้ไหมฮะผมจะเคยบอกว่าตอนนี้รัฐฟลอริดานั้นเป็นรัฐที่น่าสนใจมากๆนะครับเป็นรัฐที่ช่วยส่งเสริมอเมริกาได้ดีมากเลยนะครับตอนนี้อสังหานั้นแพงขึ้นเยอะเลยนะครับเศรษฐกิจที่ฟลอริดานะครับหลังจากวิกฤตครั้งนี้นั้นเขาคาดกันว่าน่าจะพุ่งขึ้นอีกเยอะเลยนะฮะทางเทคโนโลยีครับก็เล็งเห็นตรงนี้แล้วฮะและได้ทำการย้ายเฮดควอเตอร์นะฮะสำนักงานใหญ่จากที่โคลอมเบียนะฮะย้ายมาสู่ไมอามี่แล้วนะครับจะลุยฟลอริดาเต็มที่เลยครับแล้วในไตรมาสล่าสุดเทคโนโลยีก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลนะครับว่าในขณะวิกฤตณตอนนี้นะครับเมื่อเทียบกับปี2022กับปี2023เนี่ยเป็นรายปีนะครับปรากฏว่างานในมือของเทคโนโคลาสเนี่ยไม่ได้ลดลงเลยนะครับปี2022นะฮะอยู่ประมาณสักเกือบ700ล้านนะครับแต่มาปีนี้ปาเข้าไป800เศษแล้วนะครับถือว่ามีการเติบโตที่น่าสนใจนะครับผมรู้จักคุณนี้จากสำนัก Alpha Pix นะฮะก็เลยมั่นใจได้ครับว่าพื้นฐานเนี่ยเขาคัดมาอย่างดีแล้วครับจากโมเดลของทาง Seeking Alpha ระดับหนึ่งนะครับคิดว่าอนาคตครับจะต้องเติบโตไปได้แน่นอนนะฮะลุ้นเลยครับว่าจะขยับเป็นหุ้นกลางได้เมื่อไหร่นะครับถ้ายังเติบโตอย่างนี้อยู่ผมว่ามีสิทธิ์แน่นอนครับยังคงเป็นหุ้นเล็กครับที่มีความผันผวนแน่นอนครับอันนี้ต้องทำใจนะฮะแต่ใครจะเก็บครับให้มองเป็นระยะยาวมากกว่านะฮะอย่างไรก็ตามครับน่าจะชนะแนวต้านนี้ได้ไปในท้ายที่สุดนะครับแล้วค่อยไปลุ้นออทามไฮอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับเทคโนโคลาสครับหุ้นตัวต่อไปครับ IIPR ครับเก็บก่อนที่ปันผลจะหลุด 7% นะครับเพื่อนๆครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่าหลุด 7% ไปหรือยังนะหรือประมาณสัก6กว่านะครับตอนนี้มันมีโอกาสนะฮะลงมาให้เก็บที่ยิวปันผลคือ 7.7% นะฮะถ้าเพื่อนๆเข้าเก็บตอนนี้นะครับผมคิดว่า IIPR เนี่ยมีการยกโลขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ถือว่าเป็นย่อยนะอันนี้หลักๆ ก็คือตรงนี้นะครับมียกขึ้นมาผมคิดว่าลงมาแตะตรงนี้ก็สามารถขึ้นไปได้ต่อนะครับจนที่ว่าอาจจะทะลุแนวต้านในไตรมาสหน้าก็เป็นไปได้นะครับ IIPR นะครับผู้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ประมาณ108แห่งครับ
ซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะครับโดยมีสัญญาเป็นระยะยาวนะครับให้แก่ผู้เล่นกัญชารายใหญ่ก่อนหน้านี้นะครับก็ผ่านวิกฤตกันมากับเพื่อนๆในช่องนี่แหละครับเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยนะครับทำเอาหุ้นใน IPR นั้นเปเหมือนกันนะครับยังคงเป็นอสังหารายเล็กอยู่นะครับยังไม่ได้มีแรงต้านทานโสเหมือนอย่างหุ้น O Realty Income นะครับการเก็บค่าเช่านั้นลงไปถึงใกล้ๆ 90% เลยนะครับแต่ตอนนี้ล่าสุดครับก็พุ่งขึ้นมาเป็น 97% นะฮะที่สามารถจัดเก็บค่าเช่าได้และรวมถึงผู้บริหารก็ออกมาสื่อสารนะครับว่ามีการปรับแก้เรียบร้อยแล้วหุ้นก็เลยได้รับสัญญาณดีๆจากฝ่ายบริหารครับที่ออกมาปรับแก้ได้ค่อนข้างเร็วนะฮะไม่ทิ้งไว้นานครับทำให้ผู้ถือหุ้นนั้นสบายใจได้ครับเพราะว่าเขาจ่ายปันผลสูงด้วยนะครับทิ้งไว้นานไม่เป็นผลดีกับหุ้นแน่นอนครับ2คือไตรมาสนี้ดีขึ้นจริงๆนะครับรวมถึงมีสัญญาณที่ดีอีกครับว่าในเรื่องของกัญชาครับจะถูกจัดระเบียบใหม่นะครับทำให้ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะฮะอนาคตเนี่ยอาจจะขยายได้ไปในหลายๆรัฐได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับการเงินของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะฮะโดยมีระดับหนี้สินที่ค่อนข้างต่ำนะฮะแต่ผมให้หุ้นนี้เนี่ยเป็นฝั่งของปันผลฮะอยากจะเน้นปันผลไปก่อนนะครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งไปหวังกับราคาที่จะเติบโตอย่างรุนแรงนะครับเพราะว่ามันก็มีมูลค่าของมันนะครับแล้วก็ในยุควิกฤตแบบนี้ครับอย่าลืมว่าเป็นอสังหาเล็กด้วยต้องใจเย็นๆครับค่อยๆเก็บปันผลเติมพอร์ตกันไปก่อนครับค่อยๆสะสมกันไปครับแล้วก็พูดกันตามตรงนะฮะว่าหุ้นนี้ก็มีความเสี่ยงแหละครับไม่ใช่แค่เป็นหุ้นเล็กนะครับก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องกฎระเบียบด้วยใครที่จะเข้าลงทุนก็ต้องรับความเสี่ยงตรงนี้ด้วยนะครับหุ้นตัวต่อไปนะครับพาลันเทียนั่นเองนะฮะเอาละครับเพื่อนๆครับมีแพทเทิร์นเป็นแบบนี้แหละครับผมคิดว่าตรงนี้นะฮะลงมาแตะแนวรับณจุดนี้แล้วมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะหลุดเทรนไลน์ไปก็ได้หรืออาจจะไซด์เวย์รอพวกเราอยู่ก็ได้ครับแล้วก็ค่อยมาพุ่งตรงนี้แหละฮะไตรมาสที่กำลังจะถึงวันที่5เดือนหน้านะครับเอามาบอกเพื่อนๆก่อนครับว่าเผื่อไว้หน่อยครับเผื่อว่ามันจะพุ่งนะครับช่วงราคา16ต้นถ้ามันลงมาถึงในช่วงนี้นะครับก็อาจจะทำการเข้าเก็บไว้หน่อยครับหรือว่าใครที่แบบว่าไม่อยากจะรอนะก็ตีไว้สัก2ไม้ก็ได้16ณตอนนี้กับ15นะครับเพราะผมคิดว่าไตรมาสนี้เนี่ยน่าจะได้เฮเหมือนกันนะครับสำหรับพาลันเทียเพราะว่าไตรมาสที่ผ่านมานี้ดีมากเลยครับเนี่ยออกมาปุ๊บแบบโอ้โหนักลงทุนนั้นเข้าเก็บเยอะมากก็ลองดูครับเผื่อจะเป็นโอกาสให้กับเพื่อนๆได้ครับพาลันเทียเทคโนโลยีเป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่นะครับโดยมีลูกค้าเป็นทั้งรัฐบาลนะฮะไม่ใช่แค่อเมริกาครับรัฐบาลต่างประเทศด้วยและธุรกิจองค์กรนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้มีทุกขนาดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเล็กกลางใหญ่และเติบโตไปนอกประเทศเรียบร้อยแล้วครับผมคิดว่าถ้าเราจะพอแบ่งเงินได้นะฮะเราจำเป็นจะต้องมีสักหน่อยแหละครับเพื่อนๆแบ่งให้กับหุ้นอย่างพาลันเทียนะครับเพราะว่ามีโอกาสเป็นผู้ชนะในระยะยาวจริงๆนะครับข้อมูลปัจจุบันเนี่ยสำคัญมากครับพาลันเทียจะมีซอฟต์แวร์หลากหลายมากนะครับและเขาก็พิสูจน์มาหลายบริษัทแล้วด้วยนะฮะมีออกมายืนยันเป็นทั้งคลิปเป็นทั้งลายลักษณ์อักษรครับว่าสามารถที่จะช่วยบริษัทนั้นๆเนี่ยประหยัดคอสได้จริงนะครับสามารถนำข้อมูลเนี่ยทำให้มีศักยภาพมากขึ้นนะครับซึ่งเป็นผลดีกับธุรกิจครับแล้วอย่างโลกของเราปัจจุบันนี้เพื่อนๆครับมันจะเต็มไปด้วยการหักเหลี่ยมเฉือนคมครับสงครามเย็นสงครามจริงมีทั้งหมดนะฮะณปัจจุบันนี้ที่พูดกันเนี่ยเขาก็ยังลบกันอยู่เลยนะครับและสาเหตุที่พาลันเทียเนี่ยหุ้นมันลงมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือโดนดาวเกรดเนี่ยนะครับบางสำนักครับก็ออกมาบอกว่าเนี่ยเวอร์เกินไปนะครับ AI มันช่วยบูสต์เกินกว่าราคาก็ว่ากันไปอย่างที่สองคือก็ไปยุ่งกับสงครามซาอุฮามัสแต่ผมคิดว่าตรงนี้มันเหมือนกับว่าแต่ละประเทศนะฮะไม่ใช่แค่อเมริกานั้นเริ่มจะยอมรับพาลันเทียขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับผมมองว่าเป็นข้อดีนะฮะที่เขาสามารถเข้าไปอยู่ตรงจุดนี้ได้นะฮะและผมคิดว่าน่าจะหาเงินเข้าไตรมาสได้กับนานาประเทศต่อไปครับทั้งด้านหลังบ้านนี่ไม่น่าเกลียดเลยครับแม้ว่าจะเป็นหุ้นใหญ่เริ่มต้นนะฮะเพราะว่าฐานะการเงินและงบดุลยังแข็งแกร่งนะครับและยิ่งถ้าเราใช้อัตราเพกนะครับ PEG ก็จะเห็นว่ามีความแข็งแกร่งมากครับพร้อมสำหรับการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญข้อมูลนะครับก็ต้องใช้สงครามเกิดขึ้นหน่วยข่าวกรองเนี่ยสำคัญมากๆผมคิดว่าเนี่ยหุ้นเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในหุ้นที่สำคัญมากๆต่อโลกของเราแล้วก็จะมี AI ดันด้วยนะครับก็ต้องยอมรับจริงๆครับว่าเขาทำแพลตฟอร์มออกมาได้ตอบโจทย์มากจริงนะครับตอนนี้กำลังดำเน้นไปที่ AIP Bootcamps นะฮะ AIP ตัวนี้ครับก็ตอนนี้กำลังดังเลยนะฮะเพื่อนๆลองเข้าไปเซิร์ชหาศึกษาต่อดูได้นะครับว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ถูกยกว่ามีประสิทธิภาพสูงมากครับมาถึงหุ้นตัวที่5ครับเก็บก่อนพุ่งนะฮะโอ้โหมันมีอะไรที่มันน่าสนใจครับหุ้นนี้ McDonald's ครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่า1 2 3 4 5 6 7นะฮะที่เป็นใหญ่ๆนะที่เราเห็นได้ชัดๆแต่จริงๆมันเกินนะโดยที่เขาไม่เคยผ่านแนวต้านสำคัญนี้เลยนะครับไอแนวต้านตรง298 299เนี่ยแต่มาล่าสุดนะฮะเพื่อนๆเอาละสิชัดเจนเลยนะเนี่ย
ปื๊ดมาหุ้นแมคโดนัลด์นะครับเพิ่งทำ all time high ที่ราคา301นะครับเอาละครับปกติแล้วถ้ามันเกินมานะครับมีโอกาสสูงมากที่หุ้นมันจะไปต่อได้นะครับผมก็เลยเอาโอกาสนี้ครับมาบอกผู้ถือหุ้นแมคโดนัลด์นะครับให้ได้รับรู้ครับว่ามันเป็นแบบนี้ครับส่วนใครจะตัดสินใจยังไงก็ว่ากันอีกทีครับแต่ขอส่งข่าวให้ได้ทราบกันก่อนเพราะถ้าเพื่อนๆเคยดูนี่นะล่าสุดเห็นไหมเจาะเจาะเจาะไม่เข้าสักทีลงมาเจาะตรงนี้แทนนะครับปรากฏว่าเจาะเข้าปุ๊บโอ้โหพี่แกไปยาวเลยเนี่ยจนมาแตะตรงนี้แล้วครั้งเนี่ยไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านปุ๊บลงมาเลยนะครับแล้วก็ขึ้นมาอีกครับมีกำลังใจฮะยอดขายออร์แกนิกก็เพิ่มครับวิกฤตก็แทงได้ดีครับลุยดิจิตอลอย่างเต็มตัวนะฮะ 2-3 ครั้งไม่ผ่านครับจนมาผ่านครั้งนี้แหละครับอย่างที่ว่ากันไม่มีใครไม่รู้จักแมคโดนัลด์นะครับเป็นร้านฟาสต์ฟู้ดยาวนานแล้วฮะโอ้โหสมัยเป็นเด็กนี่ชอบมากเลยนะฮะเข้าสู่ตลาดหุ้นครับก็เป็นที่นิยมของนักลงทุนครับเพราะว่ารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับใครที่ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นหรือว่าติดตามข่าวสารของแมคโดนัลด์นะฮะก็ไม่ผิดครับที่อาจจะคิดว่าโอ้โหมันมีมานานแล้วใหญ่มากแล้วคงเติบโตไปได้อีกไม่มากหรอกหรือว่าตอนนี้อาจจะตันแล้วก็ได้ซึ่งอย่างแรกเลยครับยังคงเติบโตได้ดีอยู่นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่แทงวิกฤตได้ดีมากๆครับสามารถย้อนกราฟกลับไปดูได้เลยนะครับว่ามีการเติบโตที่ชัดเจน2ไตรมาสล่าสุดนะครับเป็นไตรมาสที่เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการนะฮะและเติบโตเป็นตัวเลข2หลักด้วยนะครับเป็นเชนแบรนด์ใหญ่ที่มีอัตรากำไรดีมากนะครับแล้วก็เน้นขยายสาขาแฟรนไชส์เอาครับมีอยู่ทั่วโลกฮะเข้าถึงได้ง่ายๆเลยครับประมาณกับเป๊ปซี่โคคาโคล่าเลยครับเพราะว่ามีรายได้นั้นเข้ามาเป็นวินาทีเลยทีเดียวฮะขยันทำแคมเปญขยันทำการตลาดมีสินค้าออกมาใหม่ๆมีแบรนด์แข็งแกร่งช่วยสนับสนุนครับแค่นี้ก็สามารถเติบโตเป็นออร์แกนิกต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆแล้วนะครับแต่มันยังไม่หมดแค่นั้นครับแมคโดนัลด์นั้นคิดเกินไปไกลกว่านั้นครับเพราะว่ายังคงแสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานของแบรนด์ฟาสต์ฟู้ดนี้นะฮะเขาได้ออกร้านใหม่นะครับเป็นแบรนด์ย่อยชื่อว่าคอสแม็กนะฮะนี่คือเน้นเครื่องดื่มเป็นหลักนะครับมุ่งเป้าไปที่ผู้บริโภคที่มองหาเครื่องดื่มเย็นๆนะแล้วก็จะมีตัวแซมเป็นพวกแซนด์วิชแม็กมัฟฟินคุกกี้ไอศครีมอะไรเนี้ยขนมปังชิ้นเล็กๆเป็นส่วนเสริมไปแทนนะครับจะเน้นที่เครื่องดื่มครับผมก็ยังไม่เคยได้ลองนะครับเพราะว่าเขายังนำร่องอยู่ที่ไม่กี่สาขาแล้วก็ไม่กี่รัฐเท่านั้นเองนะครับแต่คาดว่าภายในปี2027นี่ฮะจะทำให้ถึง 1,000 สาขาให้ได้ครับใครที่เป็นผู้ถือหุ้นนะฮะมองยาวๆไปเลยครับตอนนี้ทั้งโลกมีกี่แม็กครับนั่นแหละCosmax เนี่ยนะฮะจะไปอยู่ข้างๆหรือใกล้เคียงแมคโดนัลด์ก็เป็นไปได้ครับนี่แหละมันคือเงินไตรมาสที่จะทำให้พวกเราผู้ถือหุ้นได้รับกำไร Passive Income ต่อเนื่องนะครับเพราะตั้งแต่เขาออกนำร่องมานะครับได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆเลยครับมีผู้เข้าร้านเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและเป็นอีก1ตัวสินค้านะครับที่ทำอัตรากำไรได้ดีมากๆให้กับแมคโดนัลด์นะครับยาวๆเลยครับหุ้นนี้นะฮะตัวสุดท้ายครับเก็บก่อนพุ่ง Google นั่นเองครับไม่ต้องว่าอะไรมากครับจาก83ครับค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเนิบๆครับจนราคา146ณวันนี้นะฮะและเพื่อนๆครับไม่มีทางที่จะเป็นไปไม่ได้ครับในการที่เขาจะแตะ All Time High เดิมนี่ทำเฟรมบิ๊กมันชัดๆหน่อยตอนนี้เราอยู่ที่146นะครับ All Time High อยู่ที่151ครับเป้าหมายแรกเลยครับยังไงก็ต้องถึงไม่ถึงไม่ได้แล้วครับและดันเป็นหุ้นที่ล้อไปกับ AI ด้วยนะฮะต้องมาขอมันต้องมาเนี่ย earning อยู่ตรงนี้สิ้นเดือนครับวันที่30เป็น question mark ครับเพื่อนๆลองทำการบ้านกันดูว่าคิดว่าอย่างไรครับจะลงต่อหรือว่าจะขึ้นไปแตะออกตามหาเดิมเพราะว่านี่มี2สัญญาณมาทะลุต้านไปแล้วครับเจาะจนผ่านจนได้นะฮะและเดี๋ยวครับถ้า Microsoft ออกไตรมาสมาดีมากๆครับเดี๋ยวช่วยบูสต์ AI ขึ้นไปได้อีกนะครับหุ้น Google นะครับเป็นหนึ่งในกลุ่ม Magnificent 7นะครับที่ถือว่ามีราคาถูกที่สุดณตอนนี้นะครับหรือที่พวกเราชอบเรียกกันว่า7นางฟ้าแหละครับแต่จริงๆเนี่ยผมไม่ค่อยชอบชื่อนี้เลยเพื่อนๆทำไมต้องเป็นนางฟ้ามันดูไม่ค่อยสมกับการระเบิดของยุค AI เลยอะคือพวกเราก็รู้จักกันดีอยู่แล้วครับว่า Google นั้นมีดีที่Search Engine ครับนี่คือเป็นยอดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเขาเลยนะฮะมี YouTube มี Cloud ครับตอนนี้ก็เป็นอันดับ3ของโลกครับเป็นรองเป็นแค่ Microsoft แล้วก็ Amazon เท่านั้นเองมีโทรศัพท์ Pixel ที่ทำเองล่าสุดก็บริษัทในเครือนะฮะกำลังจะใช้ AI ในการที่จะค้นคว้าวิจัยยาที่จะทำให้ได้เร็วขึ้นมากครับก็จะไปจอยกับ Eli Lilly เจ้าใหญ่เลยฮะนี่ก็คือเป็นพอร์ตคร่าวๆนะครับแต่รอบที่ไปอเมริกามาล่าสุดครับบังเอิญว่ามีธุระฮะต้องเข้าเมืองไปที่ซานฟรานซิสโกนะฮะแล้วก็ได้เห็นของจริงครับเพื่อนๆแว็บเดียวเนี่ยเสียดายเอามือถือมาถ่ายเพื่อนๆไม่ทันครับเวโมครับออกมาแล้วจริงๆนะฮะเป็นรถจริงๆเลยครับวิ่งบนถนนเลยครับเห็นกับ2ตาครับเพียงแต่มันแค่แวบๆเท่านั้นเองผมกับน้องแอร์ครับยังไม่เคยเจอฮะก็หันกันทั้งคู่เลยครับก็เลยแบบว่าเฮ้ยสนใจขึ้นมาเลยครับมันมาแล้วจริงๆฮะเลยขอพูดเวโมหน่อยดีกว่าครับเพื่อนๆอาจจะยังไม่ค่อยได้รู้จักกันนะครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะครับที่น่าจะสำคัญเช่นกันครับสำหรับบริษัทอย่าง Alphabet นะฮะไปถึงในทศวรรษหน้าเลยครับ
ับเพราะนี่คือเป็นธุรกิจอนาคตมีศักยภาพในการที่จะเติบโตเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ใหญ่สุดในโลกด้วยนะฮะธุรกิจโรโบแท็กซี่นั่นเองครับเวโมไม่ได้เป็นการซื้อกิจการนะครับนี่คือบริษัทย่อยของ Google ที่แตกออกมาทำเองเลยนะฮะเน้นไปที่พัฒนาเทคโนโลยีไร้คนขับให้มีประสิทธิภาพขับขี่บนถนนให้ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุก็น่าจะค่อยๆทยอยอัปเกรดตัวเองนะครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคนะครับว่ารถไร้คนขับของเวโมนั้นปลอดภัยและน่าเชื่อถือได้จริงๆนะครับข้อดีของเวโมเนี่ยนะฮะเทคโนโลยีของเขานะครับค่อนข้างที่จะเหนือกว่าคู่แข่งนะครับเพราะได้สะสมข้อมูลการขับขี่กว่า 20,000 ล้านไมล์นะในสภาพแวดล้อมจริงมานานกว่า10ปีฮะเขามีการพัฒนามาอย่างยาวนานแล้วนะครับตอนนี้ก็มีพันธมิตรเยอะแยะมากมายนะครับจากูแลนด์โรเวอร์Chrysler น่ะอะไรก็ว่าไปครับตอนนี้จำไม่ได้แล้วฮะซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้แพร่หลายนะครับยังต้องใช้เวลานะครับก็โดยรวมครับคุณ Google ก็ยังคงเป็นหุ้นแกร่งที่น่าสนใจครับเติบโตล้อไปกับเทรนด์ AI ของโลกนะครับมีเงินสดที่แข็งแกร่งครับซื้อหุ้นคืนบ่อยเงินสดที่ Google พร้อมที่จะเอามาพัฒนาเนี่ยนะครับหรือว่าเอามาซื้อกิจการหรือเอาพูดรวมๆอ่ะก้อนใหญ่ๆอ่ะมันขนาดมะหือมามากนะครับกว่า 100,000 ล้านนะครับซึ่งแสดงให้ถึงศักยภาพและก็ความยืดหยุ่นของบริษัทนี้ได้เลยนะฮะนี่คือเป็นบริษัทหนึ่งในผู้นำของโลกที่แท้จริงนะฮะต้องบอกว่าไม่มีไม่ได้แล้วครับเพื่อนๆโอเคครับคือเอามาฝากกันนะครับลองทำกันบ้านกันดูอีกทีครับผมเป็นแค่คนส่งข่าวให้เพื่อนๆนะครับผมอยากให้เพื่อนๆเป็นนักลงทุนระยะยาวนะครับหุ้นที่มันเก็บก่อนพุ่งเนี่ยมันสามารถที่จะขึ้นไปต่อได้ครับหรือจะติดดอยก็ได้นะครับเพราะว่าบางหุ้นนั้นก็ขึ้นมาสูงแล้วครับจะเห็นว่าผมมีการบอกแนวต้านทุกครั้งนะครับฉะนั้นแล้วเราควรจะต้องมีการวิเคราะห์กันอีกทีนะครับเข้าใจหุ้นนั้นชอบหุ้นนั้นจริงๆครับและพร้อมที่จะ DCA ตามแนวรับที่เขาลงมานะครับเพราะว่าในระยะยาวนะครับทั้งหมด6หุ้นที่ว่ามาวันนี้นะครับแม้แต่ราคานี้ก็ตามในอนาคตระยะยาวผมคิดว่ามีโอกาสสูงนะครับที่พวกเราจะชนะราคาเหล่านี้ได้ครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิเคราะห์แบบนี้ครับรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเราจะเกษียณรอดไปด้วยกันครับเพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ